มีคนที่เชียร์นะบอกว่าล็อกมันให้เข้มกว่านี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเจ็บต้องจบผมก็ยืนยันว่าเจ็บต้องจบไม่มีคำว่าเจ็บแล้วจบเพราะถ้ามันครั้งที่แล้วมันเจ็บครั้งที่แล้วตอนปีที่แล้วเราเจ็บมากแล้วมันก็ไม่จบมันก็กลับมาอยู่ดีก็มันกลับมาอยู่ดีโอเคคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเหมือนอีกหลายประเทศเลยอย่าพูดเลยว่าเป็นระลอกใหม่นี่คือระลอก2แล้วถ้าหาสมมติว่าคุณไม่มีมาตรการอะไรที่มันแบบป้องกันรูรั่วนะฮะมันก็จะมีระลอก3แล้วต่อไปมันก็จะมีเรื่อยๆแล้วกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปโอเคเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเจ็บแต่จบคำพูดนี้ใช้ไม่ได้โอเคมันใช้ได้กับการทำแผลอย่างเช่นถ้าคุณถูกยิงมาคุณต้องยอมเจ็บเอากระสุนออกแล้วทำแผลล้างแผลแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันประเด็นคือว่าถ้าเจ็บแล้วจบจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครมีปัญหาหรอกถ้าคุณจะล็อกดาวน์5วันแล้วไม่ต้องทุกคนนอนอยู่ในบ้านเฮ้ยแต่ผมคิดจริงนะให้เขาทำดิทำไมเขาไม่ทำอ่ะมันจะได้พิสูจน์ว่าเจ็บแล้วมันไม่จบไงไม่เพราะส่วนใหญ่คนที่พูดเนี่ยคือคนที่พูดเจ็บแต่จบนะคนนั้นไม่เจ็บไงโอเคคือไอ้คนที่เจ็บจริงๆไม่มีใครพูดเลยว่าเจ็บแต่จบคือทุกคนที่บอกว่าเจ็บแต่จบเนี่ยชีวิตยังปกติยังมีเงินใช้ยังสามารถจะอยู่ชิลๆที่บ้านดู Netflix ดูโน่นดูนี่ไปแต่คนที่มันหาเช้ากินค่ำคนที่มันลำบากเนี่ยมันเป็นคนที่เจ็บอะแต่ว่าโดยความลึกๆความเป็นเผด็จการของผมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทางเดียวที่จะให้มันจบเนี่ยต้องบิ๊กตู่ต้องสวมวิญญาณเผด็จการขั้นสูงสุดแบบผมคือปิดมันหมดทุกอย่างในคำสั่งเดียวแล้วลองดูสิ7วันผ่านไปตัวเลขลดไหม7วันผ่านไปตัวเลขลดไหมแล้วถ้าลดจะได้เออเวิร์กเว้ยถ้ามันไม่เวิร์กก็จะได้เห็นแล้วไงว่ามันไม่เวิร์กเพราะตอนนี้มันล็อกดาวน์กึ่งๆกลางๆนะหมดเลยเข้าใจไหมมันล็อกดาวน์แบบอย่างเรามาทำงานได้ครับแบงก์เปิดโรงเรียนปิดแล้วก็ผับปิดแต่มันไม่พอไงมันไม่พอก็ปิดให้มันหมดจะได้รู้ก็มันทำมาแล้วไงเมื่อปีแล้วทำมาแล้วที่ว่าล็อกกันจริงๆประมาณ2เดือนนะคือปิดกันหมดเลยแล้วสุดท้ายเป็นยังไงโอเคโรคมันคุมได้จริงแต่เศรษฐกิจมันพังแล้วพังจนทั้งมาถึงจนทุกวันนี้เขาถึงได้สรุปบทเรียนไงว่าการปิดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าต้องทำวิธีนั้นเท่านั้นคืออย่างอู่ฮั่นเนี่ยตอนแรกๆผมว่าจีนก็แบบประเภทนึกอะไรออกก็ทำทุกอย่างที่อู่ฮั่นใช่แต่พออย่างเกิดไอการระบาดที่ซินฟาตี้ที่ตลาดอาหารทะเลที่ปักกิ่งเขาไม่ได้ล็อกทั้งปักกิ่งเขาล็อกเฉพาะตรงตลาดนั้นกับชุมชนรอบๆแค่นั้นเขาไม่ได้ล็อกทั้งปักกิ่งหมดเลยแม้กระทั่งเผด็จการคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยยังมีความพอดีเขาเรียนรู้ไงเขาเรียนรู้เพราะว่ารู้ว่าอ๋อเรารู้จักไวรัสแล้วแล้วเรารู้ว่าเราจะคุมยังไงมาครั้งนี้เนี่ยผมว่าถ้าหากเขาจะทำดีตั้งแต่ต้นนะสิ่งที่ต้องทำคืออะไรมะปิดบ่อนตั้งแต่เริ่มแรกอันนั้นแหละคือจุดสำคัญที่สุดพื้นที่ซึ่งระบาดแต่ว่าผมบอกเลยว่าโรงงานเนี่ยโรงงานก็ต้องอาจจะต้องชัตดาวน์ชั่วคราวนะแล้วคุณก็ต้องเอาคนซึ่งมีเชื้อไปรักษาให้หมดคือพื้นที่เสี่ยงนะโรงงานหรือบ่อนเนี่ยผมไม่ได้แคร์ว่าถูกหรือผิดกฎหมายนะมันเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถูกต้องถึงแม้เป็นบ่อนถูกกฎหมายก็ต้องปิดคือวันนี้ไม่ได้อยู่ว่าบ่อนใต้ดินหรือบนดินแต่บ่อนถูกกฎหมายเนี่ยกระบวนการในการที่จะแพร่เชื้อเนี่ยผมว่ามันหนักยิ่งกว่าผับคือผับเนี่ยมันเป็นการประเภทอาจจะแพร่เชื้อทางปากมีลมหายใจแต่บ่อนนี่สัมผัสทุกอย่างเลยคือสัมผัสไพ่สัมผัสปุ่มนู่นนี่นั่นลูกเต๋าไพ่ต่างๆนานาตรงแล้วคนที่ไปผับเนี่ยบางทีอาจจะปิดผับที่นี่เขาก็เบื่อแล้วไม่อยากไปที่อื่นแต่ถ้าคุณปิดบ่อนที่นี่แล้วคุณไม่ได้ปิดบ่อนที่อื่นเขาก็ไปตะเวนไปเรื่อยๆโอเคเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือต้องแก้ให้ตรงจุดไม่เวียงแหถูกต้องแต่ว่าโทษทีประเด็นเรื่องดีเบตคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องการใช้คำว่าล็อกดาวน์แต่ว่าคำสั่งที่ต้องขออนุญาตเวลาเดินทางใบอนุญาตเนี่ยครับรวมทั้งผมเสริมเรื่องนึงเรื่องโรงเรียนที่โดนปิดเนี่ยสำหรับผมเป็นผู้ปกครองผมรู้สึกว่านี่คือล็อกดาวน์แล้วนะใช่คือหมายความว่าคุณเหลือแค่ห้างกับร้านอาหารซึ่งนายกใจดีทั้งที่ผู้ว่าเขาก็ทำตามนโยบายนะแล้วไปหักเขาเนี่ยคือมันก็เหลือแค่ร้านอาหารกับห้างแล้วก็เซเว่นครับซึ่งก็มันก็เกือบล็อกดาวน์แล้วแหละคือวันนี้เป็นการพยายามใช้วาทกรรมคือแบบประเภทว่าระลอกใหม่ไม่ใช่อันนี้คือระลอกที่2บอกว่าไม่ใช่ล็อกดาวน์นี่คือล็อกดาวน์แต่ว่าผมใช้คำว่าเซมิล็อกดาวน์หรือทาร์เก็ตเต็ดล็อกดาวน์คือล็อกดาวน์เฉพาะจุดล็อกดาวน์เฉพาะกิจการอันเนี้ยแล้วก็ต้องเยียวยาเขาคือจุดไหนที่ถูกล็อกก็ต้องเยียวยาเขากิจการไหนที่ถูกล็อกก็ต้องเยียวยาเขาอย่ามาบอกว่าไม่ใช่ล็อกดาวน์แล้วจะบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาภาษีประชาชนแล้วไม่เยียวยาไม่ได้ยังไงก็ต้องเยียวยาเพราะเขาเจ็บเพื่อให้สังคมปลอดภัยงั้นอยู่ๆจะมาบอกว่าไม่ล็อกดาวน์ไม่ใช่หรอก